สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับคำถามหนึ่งที่มีลูกเพจผมเนี่ยถามมาในเพจ Facebook นะครับผมว่าพี่เจษผมเนี่ยได้เคยอ่านเจอว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยทหารจากฝ่ายต่างๆเนี่ยนะครับผมชอบในการระเบิดกำแพงบ้านด้วยอาวุธต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกับระเบิดรถถังปืนต่อสู้รถถังบาซูก้าต่างๆเขาทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรพอฟังมาถึงจุดนี้เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับผมที่ในสงครามเนี่ยจะมีการทำลายนะครับผมสิ่งปลูกสร้างเพราะอาจเกิดจากลูกหลงการปะทะแต่ต้องบอกเลยนะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอการระเบิดกำแพงนั้นเนี่ยนะครับผมมันมีเหตุผลและพวกเขาเนี่ยตั้งใจทำกันซึ่งเรียกได้ว่ามันเนี่ยนะครับผมคือแท็กติกในการรบอย่างหนึ่งเลยด้วยซ้ำเฮ้ยมันคือแท็กติกอะไรกันระเบิดกำแพงเนี่ยมีประโยชน์ตรงไหนเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับยุทธวิธีที่มีชื่อว่า Mouse Holding ครับMouse Holding เนี่ยนะครับผมเป็นแท็กติกทางการทหารอย่างหนึ่งที่มีการใช้งานมาย้อนกลับไปนะครับผมครั้งแรกตั้งแต่ในช่วงปี1916เลยและเรียกได้ว่านะครับผมมีการใช้งานอย่างหนักในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และยาวมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันอย่างในสงครามอัฟกันหรือสงครามใดๆก็ตามนะครับผมที่การรบเนี่ยนะครับผมเป็นแบบของ Urban Warfare หรือสงครามในเมืองหรือถ้าพูดกันศัพท์ทางการของมันเนี่ยนะครับผมก็คือการรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้างนั่นเองซึ่งเรียกได้ว่า Urban Warfare เนี่ยนะครับผมเป็นอะไรที่ต่อให้เป็นทัพรัสเซียทัพอเมริกันหรือทัพจีนมหาอำนาจทางการทหารต่างๆเนี่ยการรบแบบนี้เนี่ยนะครับผมเป็นสิ่งที่พวกเขากลัวกันมากๆไม่ว่าจะในยุคไหนสมัยไหนเลยก็ตามนะครับและยิ่งถ้าเกิดต้องเป็นฝั่งที่เข้าตีเมืองเนี่ยมีโอกาสที่ความสูญเสียเนี่ยนะครับผมจะมากกว่าฝั่งที่ตั้งรับเนี่ยนะครับผมหลายเท่าเพราะอะไรกันเพราะ Urban Warfare เนี่ยนะครับผมชื่อก็บอกอยู่แล้วการรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้างหนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตึกรามบ้านช่องต่างๆไอ้พวกสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะครับผมมันคือพื้นที่ที่ศัตรูหรือข้าศึกเนี่ยนะครับผมจะสามารถใช้งานในการซุ่มโจมตีได้จากแทบทุกมุมเลยนะครับผมเพราะเรียกได้ว่าด้วยสภาพของเมืองหรือหมู่บ้านเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนะครับผมที่เรียกว่าเป็นคอขวดสำหรับฝั่งที่รุกรานเนี่ยนะครับผมนั่นก็คือถนนนั่นเองนะครับถนนซอกซอยเส้นทางต่างๆเนี่ยนะครับจะเป็นช่องที่ฝั่งรุกรานเนี่ยนะครับผมจะต้องถูกบังคับให้ผ่านมาทางนี้และยิ่งถ้าเกิดเป็นหน่วยของยานเกราะหรือรถถังเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นฝันร้ายเลยนะครับเพราะยานเกราะรถถังส่วนใหญ่เนี่ยนะครับผมการป้องกันหลักๆเนี่ยมันจะไปเน้นนะครับผมอยู่ตรงด้านหน้าของรถถังหรืออาจจะด้านข้างแต่ด้านบนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับผมเกราะจะบางทำให้การโจมตีจากอาวุธประทับบ่าธรรมดาเนี่ยสามารถจัดการกับรถถังได้อย่างง่ายดายเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดฝั่งตั้งรับเนี่ยนะครับผมอยู่บนตึกชั้น3เนี่ยมุมแงนของป้อมปืนรถถังเนี่ยก็ไม่สามารถจะหันขึ้นไปโจมตีใส่ได้แล้วนะครับผมแล้วเรียกได้ว่าฝั่งป้องกันเนี่ยอาจจะทำการวางสิ่งกีดขวางหรือพวกระเบิด IED ระเบิดแสวงเครื่องกับระเบิดรถถังเอาไว้ตามพื้นอันนี้เนี่ยก็เป็นอันตรายต่อยานเกราะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมยานเกราะเนี่ยเรียกได้ว่ามีข้อจำกัดมากแล้วกันในการใช้ใน Urban Warfare เพราะฉะนั้นปัจจัยหลักเลยจะอยู่ที่กำลังของทหารราบนั่นเองนะครับสมมุติว่าอยู่ในพื้นที่ที่เกิดความเสี่ยงต่อยานเกราะหรือรถถังในการฝ่าเข้าไปทหารราบเนี่ยแหละที่จะต้องทำการเคลียร์ตรอกซอกซอยถนนแต่กลับกันถ้าเกิดไม่มีการป้องกันและอำนาจการยิงสนับสนุนจากยานเกราะเนี่ยให้ทหารมาเดินดุ่มๆกลางถนนเนี่ยนะครับผมก็เป็นอันตรายเหมือนกันเจ้าแท็กติก Mouse Holding เนี่ยนะครับผมเลยถูกคิดขึ้นมาเพื่อใช้งานในสถานการณ์แบบนี้ซึ่งแท็กติกนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรที่มันยุ่งยากเลยนะครับผมเป็นยุทธวิธีที่สุดจะเบสิกเลยก็ว่าได้ถ้าทหารเนี่ยนะครับผมเดินกลางถนนแล้วมันเสี่ยงอย่างนี้เนี่ยง่ายกว่าก็คือการระเบิดกำแพงบ้านเข้าไปเลยนะครับและใช้บ้านเนี่ยแหละทำหน้าที่เป็นอุโมงค์และรวมไปถึงนะครับผมจะได้เป็นการเคลียร์สิ่งปลูกสร้างไปในเวลาเดียวกันด้วยหมายถึงยังไงกันสมมุติว่านะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเสี่ยงนะครับผมต่อการถูกซุ่มยิงโดยข้าศึกฝั่งบุกเนี่ยนะครับก็จะทำการพังบ้านเข้าไปและเมื่อเจอกับกำแพงในบ้านเนี่ยนะครับเขาก็จะทำการระเบิดกำแพงตรงนั้นเพื่อให้มันเป็นรูนะครับผมเชื่อมไปยังบ้านหลังถัดไปนั่นเองซึ่งการระเบิดกำแพงดังกล่าวเนี่ยนะครับผมก็มีได้หลากหลายวิธีตามยุคสมัยไปเลยอย่างในยุคแรกสุดเนี่ยนะครับผมที่ไอการกระทำแบบนี้เนี่ยมันได้ถูกใช้ในการทหารจะย้อนกลับไปนะครับผมในช่วงเหตุการณ์อีสเตอร์ไรซิ่งหรือกบฏวันอีสเตอร์ในกรุงดับลินไอร์แลนด์นั่นเองทหารอังกฤษเนี่ยนะครับผมใช้การระเบิดกำแพงเพื่อหลบแนวกระสุนนะครับผมของข้าศึก
พื่อใช้บ้านหลังนั้นเนี่ยเป็นบังเกอร์แบบฉุกเฉินและหลังจากนั้นเนี่ยพอในยุคสงครามโลกครั้งที่2ในช่วงปี1943ในเหตุการณ์ที่มีชื่อว่า Battle of Ottawa กองกำลังแคนาดาเนี่ยนะครับผมได้ทำการตั้งชื่อแท็กติกนี้แบบเป็นทางการว่า Mouse Holing หรือถ้าเกิดแปลเป็นไทยเนี่ยก็คือการขุดรูหนูนั่นเองโดยที่นะครับผมเจ้าแท็กติกนี้เนี่ยก็ได้ไปอยู่ในนะครับผมแมนนวลหรือคู่มือของกองทัพต่างๆมากมายโดยที่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับผมวิธีก็จะเหมือนกันนั่นก็คือการระเบิดกำแพงบ้านให้เป็นรูขนาดเล็กนะครับผมแบบที่ผ่านได้ทีละคนทีละคนด้วยวิธีการใช้วัตถุระเบิดที่เหมาะสมซึ่งตัวอย่างเนี่ยก็คืออาวุธประเภทปืนต่อสู้รถถังอย่างเพียสหรือกับระเบิดเทเลอร์มายน์สเพราะถ้าเกิดใช้อาวุธที่แรงไปนะครับผมอย่างพวก TNT เนี่ยมันอาจจะทำให้สิ่งปลูกสร้างทั้งหลังเนี่ยนะครับผมถล่มลงมาหรือถ้าเกิดเบาไปนะครับผมใช้ระเบิดมือเนี่ยก็อาจจะไม่รุนแรงพอที่จะทำให้กำแพงเนี่ยระเบิดลงไปได้นั่นเองซึ่งเป้าหมายของการ Mouse Holing เนี่ยก็คือการที่เราสามารถใช้งานมันในการฝ่าแนวป้องกันของศัตรูเพราะสมมุติว่าศัตรูเนี่ยนะครับผมได้วางกำลังป้องกันอย่างหนาแน่นไว้ตรง4แยกหรือกลางถนนเนี่ยฝั่งบุกเนี่ยนะครับผมสามารถใช้การ Mouse Holing เนี่ยนะครับผมเจาะผ่านบ้านไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็ไปออกมาอีกทีเนี่ยนะครับผมคือด้านหลังแนวป้องกันของศัตรูก็เป็นอีกหนึ่งแท็กติกที่ใช้งานในการ Infiltrate หรือแทรกซึมได้เช่นเดียวกันนะครับก็นี่แหละครับทุกคนเป็นแท็กติกเล็กๆน้อยๆที่ทหารราบเนี่ยใช้งานใน Urban Warfare ซึ่งก็ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2มาจนถึงรัสเซียยูเครนเนี่ยนะครับก็ยังมีการใช้ Mouse Holing แบบนี้อยู่ถ้าเกิดต้องสู้รบกันในพื้นที่มีสิ่งปลูกสร้างนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนชอบใจกันไหมกับคลิปเรื่องราวสั้นๆของแท็กติกทางการทหารจริงๆเนี่ยมันยังมีแท็กติกอีกมากมายอีกเป็นร้อยเลยนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากฟังอันไหนเนี่ยก็สามารถขอเรากันมาได้นะเดี๋ยวผมจะไปทำรีเสิร์ชหาข้อมูลมาให้วันนี้ขออนุญาตฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าหากข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือขาดตกบกพร่องตรงไหนไปเนี่ยก็ต้องขออภัยมาณทีนี้จริงๆนะครับผมไปแล้วครับบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับก่อนจากกันไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับผมชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็อยากลองทำ YouTube ของตัวเองขึ้นมานะครับผมแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปหรือว่าการทำหน้าปกยังไงให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดคนเข้ามาดูซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มทำช่อง History World เนี่ยก็ไม่มีนะครับประสบการณ์ในด้านนี้เลยซึ่งผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับผมวิธีการตัดต่อเนี่ยมาจากคอร์สเรียนจาก Future Skill ซึ่ง Future Skill เนี่ยนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สเรียนต่างๆจากหลายสายงานอาชีพมากๆเลยตั้งแต่การเขียนโปรแกรมการตลาดการหัดทำธุรกิจไปจนถึงนะครับผมครีเอทีฟอย่างการตัดต่อคลิปการใช้ Photoshop ซึ่งผมเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ยนะครับผมจาก Future Skill เนี่ยแหละจนสามารถเรียนรู้จนใช้งานนะครับผมตัดต่อคลิปออกมาได้ทุกวันเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผมวิชาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเรียนกันได้ตามความต้องการของตัวเองเลยซึ่งทางเราเนี่ยนะครับผมก็มีโค้ดส่วนลด 50% สำหรับใครที่อยากซื้อแพ็กเกจ1ปีเรียนคอร์สไหนก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้จ่ายเพียงก้อนเดียวนะครับผมจากราคาเต็มเนี่ย 9,948 บาทแต่เราให้ส่วนลดไปเลย 50% เหลือเพียง 4,974 บาทเท่านั้นเองเพียงแค่คุณใส่โค้ด AFFXHistoryW นะครับผมตามนี้เลยก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ทันทีหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะครับผมอยากเรียนแค่วิชาเดียวเนี่ยก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะวิชาไหนเนี่ยใส่ส่วนลด AFFX HistoryW 1ลดไปเลยนะครับผม100บาทจากคอร์สไหนๆก็ตามคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้จริงๆอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรและเราชอบแบบไหนก็ไปเลือกหาเลือกดูเลือกเรียนรู้กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้ก่อนจากการเพียงที่นี้แล้วกันขอบคุณมากเลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ